ในวันนี้ผมอยู่ในการแข่งขันสร้างสุดยอดแต่พวกเขาไม่รู้ว่าผมแอบใช้/illegal เพื่อแลกสุดยอดสิ่งก่อสร้างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมจะทำสำเร็จหรือไม่กด1มาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะรอบนี้ไม่มีการโกงห้ามแอบมองแล้วก็ตั้งใจสร้างเท่านั้นโอเคป่ะมาสิงั้นก็ดูโจทย์แรกเลยหัวบ้านแต่จุดอ๋อได้เองอ่ะโกงแค่นั้นแหละไม่มีโกงครับฟูและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมันต้องไม่ปกติเพราะว่าเราเนี่ยมี /illegal เพื่อเล่นสิ่งนี้ออกมาเดี๋ยวมึงมาเล่นงูกินหางเข้ามาเลยอะไรเพื่อนปิดเลยเอาไม่ได้โกงซะหน่อยนี่แค่หาแบบแรงบันดาลใจกันหาบล็อกสร้างไงสต๊อปเลยแมนโจทย์คือบ้านจุดๆๆอย่างงั้นหรอกูไม่รู้มันหมายถึงบ้านอะไรเดี๋ยวมันน่าจะบ้านกับดักอะไรงี้ป่ะแกมันคิดว่ามันเอาชนะผมอยู่ฝ่ายเดียวแต่นี่ดูถ้าผมสร้างมันกับดักเราก็ต้องมีเลเซอร์วู้ยูเทียบสิ่งนี้มาเพื่อจะได้กล้าโดยเฉพาะโดนตะกี้นี้คือเราใช้สแลดอีลีเกิลใช่ไหมแล้วลองกดดูวอตฟิวชั่นแฟร์กันเราสามารถฟิวชั่นบล็อกได้จากการยิงปืนเนี่ยนะว้าวปืนนี้มันก็ดูเท่ดีดีแล้วมันจะฟิวชั่นยังไงอ่ะผมยิงดูนะคุณผู้ชมวอตแล้วมันยังไงอ่ะโอ้ my god โอเคพอเข้าใจแล้วคือมันจะสามารถล้อมเหลวบ้านได้อย่างนั้นสินะแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะสร้างบ้านแบบปกติก่อนเลยละกันนะปึ๊บซึบซึบอย่างนี้จะวางออฟซิเดียนประมาณ 3x3 กำลังดีเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราใส่เป็นบล็อกแก๊สด้วยปี๊บเข้าให้ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ต่อเอาล่ะผมว่าเรารีบสร้างดีกว่าผมว่าเราต้องตกแต่งภายนอกด้วยยอดเยี่ยมตอนนี้คือผมสร้างบ้านของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1หลังซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือเมนคีย์ของเราฮะอะไรมันแดงๆเปิดไมค์เลยเฮ้ยฝั่งนู้นคุณทำอะไรเนี่ยมันมีแดงๆโผล่ครับผมครับผมอะไรอะไรแดงๆอะไรมันมีแดงๆมันมีแดงๆมันเหลื่อมล้ำมาคืออะไรออกไปเลยอะไรมีแดงๆอะไรผมก็สร้างของผมอยู่แล้วคุณจะมาอะไรโวยวายอะไรของคุณเนี่ยไม่รู้อ่ะแก้ไขด้วยไม่แก้เว้ยไม่รู้เว้ยคุณผู้ชมปิดไมค์ผมว่าเราต้องตกแต่งบ้างว่ะมึงนั่นคือเราแพ้แน่นี่เป็นไงคุณผู้ชมสวยปะผมบอกเลยว่าถ้าผมทำหมู่บ้านแบบทั้งหลังเต็มพื้นที่นี้เนี่ยไม่มีใครเอาผมลงง่วงง่ายจัดไม่ทันปากดีรอผมเสร็จก่อนโอเคผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเมนคีย์ใช่ไหมเราต้องมาไว้บ้านหลังนี้มันเด่นที่สุดเว้ยเอาละผมว่าประมาณนี้กำลังใช้ได้เราจะทำการแบ่งอาณาเขตต่อเนื่องครับแค่พื้นก็แบบอย่างตึงแล้วผมว่าเรามาตกแต่งด้วยต้นไม้ต่อเอาล่ะฝั่งนู้นเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับอ้าผมเสร็จแล้วอ่ะดิโอเคโอ้แล้วหมดเวลาครับก็ถือว่าไม่เป็นไรไอ้หมดเวลาขึ้นมาเร็วมาแล้วเฮ้ยหมดเยอะเว้ยบ้านแต่จุดๆๆของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอยากดูใครก่อนดวงเองเดี๋ยวว่าของกูคือจุดไคลแม็กซ์เฮ้ยหนวดขาวเหรอเรียกผมว่าหนวดขาวว้าวแล้วแดงๆนี่คืออะไรอ่ะเอางั้นมาดูของผมก่อนเลยจุดไคลแม็กซ์ของแกจะสู้วันนี้หรือเปล่าอะไรคือจริงๆหรอนี่คือเซนเซอร์สตวัตตี้ไอ้เจ็บๆเป็นเลเซอร์เหรอแต่แล้วนี่คือเรเซอร์ที่ปกป้องเป็นบ้านที่ปกป้องภัยอันตรายโอ้โหโอ้ยเจ็บสามารถปกป้องซอมบี้อาวุธนิวเคลียร์หรือภัยพิบัติเอเรียนมาเยือนโลกปกป้องได้ทุกอย่างโอเคกูว่ากูเจอจุดบอดละจุดบอดปกป้องทุกอย่างจะภัยอันตรายสตาร์แมนกูตายแล้วมันเข้าไงอ่ะเข้าไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตอ๋อเดี๋ยวคิดอย่างนี้ปะเจ๊มาทำที่นี่ดีเสียหายได้ยังไงกูเติมลาวาเว้ยแต่มาดูนี่มาดูนี่ขึ้นมาอะไรขบวนนี้รับพลังงานจากพระอาทิตย์ทำให้เก็บแบตเตอรี่ได้และการมาเป็นไฟฟ้าแทนโว้คุณผู้ชมผมว่าสตอรี่มันก็ดูดีนะดูดีแต่ว่าสิ่งก่อสร้างมันมีดีแค่เลเซอร์อ่ะฮ่าพูดว่าไงได้ไหนไปดูของเองมาเองจะมีดีอะไรกันโอ้ปัดกากๆนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมึงขำหมอเอาผมต้องเกมโหมดศูนย์ไว้ปัดกากๆนี่มันอะไรกันครับโอ้หยิบปืนมาฝรั่งมาทำไมครับปืนมันฝรั่งบ้านหน้าเรียกเดี๋ยวผมว่าโดดขาวมึงรู้ไหมว่าปืนที่กูถือเนี่ยมันเป็นมากกว่าปืนนะเว้ยมันมีมันฝรั่งพูดมากดูดิ
ยแกนี่บิวดี้เคียดเดี๋ยวคุณคนไอ้นี่ไปแล้วเหรอขอลองวางอีกนิกมาอะไรอีกมาอะไรโย่ไม่ครับเป็นวงกลมอะอะไรเนี่ยเหมือนบ้านโดนัทอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรอีนิกมาเหรอใช่เป็นไงเท่มากเหมือนเครื่องแกะสัญญาณอะไรอย่างงี้เลยปะเป็นไงเป็นบ้านวงกลมที่แบบอัปเกรดขึ้นมาคุณผู้ชมว่ามันดูเท่กว่าเดิมมั้ยนอกจากวงกลมแต่อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยปากดีปากดีเหรอปากดีเหรออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ยป้าโอ้ยทำอะไรไปบ้าหมดแล้วโอ้โอ้ my god ไม่ทำบ้าน security ขั้นสุดยอดไปปากดีสู้บ้านกูอย่างนั้นเหรอกูก็ได้โอ้โหบ้านดูบ้านดิบ้านสุดยอด security เต็มไปด้วยไฟแหวได้ฝากความแค้นไว้ก่อนเด้อเอ็งกล้ามาแยบกับริงสำหรับเราสองสุดยอดฐานทัพลับว้าวฐานทัพลับยังงั้นหรอแน่นอนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมแบบบ้านใช่ไหมฐานทัพลับก็คือบ้านฉะนั้นแล้วผมต้องอัปเกรดฐานทัพธรรมดาให้กลายเป็นฐานทัพลับขั้นสุดยอดใช่แล้วผมทำการใช้สแลชเทสโอ้บายGod! ผมว่าเราสามารถอัปเกรดจากตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีชาวบ้านที่เป็นแบบเคเนตี้อยู่ด้วยมันมีสิ่งก่อสร้างเยอะขนาดนี้ผมว่า ขออนุญาตเลือกมาเลยเจ้าปืนกันของเราเฮ้ยเดี๋ยวนะอยากลองใช้ยิงบ้านในฟ้าสักครั้งหนึ่งว่ะ Invisible บ้าบ้าโอ้ดูมันสร้างดิอะไรอ่ะเฮ้นี่คือฐานทัพรอบที่ไม่มีใครเรียกมาต่อต้านเราได้แต่เราผมทำการสร้างฐานทัพรับตู้เสื้อผ้าอะงม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 งซ่อมเลยซ่อมเลยอะไรเนี่ยไม่ได้ทำโว้ยคิดจะโกงกันก็โกงให้มันแบบดีๆหน่อยดิวะโกงอย่างงี้มันสนุกอะไรเนี่ยเองอะทำกูอยากให้รู้นะกูรีบปิดก่อนโอ้ไม่หมดแล้วเนี่ยไม่ซ่อมก่อนซ่อมก่อนทำการเมลไปเลยนี่เลือกลาก่อนนะเจ้าม้าจากนั้นนะครับเราทำการแบบกดชิปคลิกขวาว้าว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 ขอโทษละกันขอโทษละกันขอโทษละกันงงแล้วคุณผู้ชมดูสิ่งที่ผมได้หรอผมว่าชาวบ้านด้านหลังเนี่ยน่าต้องแบบชอบมากกว่าบ้านปกติแน่นอนด้วย Randomize House สามารถเรียกสปอลบ้านที่ไม่สามารถคาดการได้ออกมาอย่างนั้นหรอโย่ช่างน่าสนใจดีดิเออล่ะแต่ผมว่าตรงนี้เราต้องเคลียร์เออเดี๋ยวผมว่าเราเคลียร์บ้านแล้วก็ตกแต่งให้เป็นบ้านดีๆไปเลยดีกว่าเว้ยขั้นตอนต่อมานะฮะผมจะทำการเปลี่ยนพื้นนี่ต่อมานะฮะแล้วก็ทำการวางRandomize House โย่ my god โคตรเท่เลยอย่างใหญ่อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรครับคุณอะไรครับคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยครับไอ้บอกมันรับเขตฝั่งผมอะโอ้ซับเลยซับเลยเขาเรียกว่าคนชนะมีสิทธิ์กินพื้นที่เว้ยมันจะไม่มีกินพื้นที่เหรอพื้นที่เหรอเฮ้ยย้อนย้อนอะไรโอ้โหซับเลยซับเลยโอ้ยอย่ามากองแล้วรู้เปล่าว่าหลักเกียร์ทีกี่นาที2นาทีอ๋อกูมาถือจะเสร็จหมดแล้วโอเคโอเคน้องชายเอาละผมว่าผมก็ต้องใช้ไอ้ Randomize House เนี่ยเต็มสนามไปเลยดีกว่าโอ้ my god แล้วผมบอกเลยว่าบ้านผมตอนนี้คืออย่างตึงคุณผู้ชมว่าผมจะชนะหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ได้เลยซึ่งผมส่วนตัวเนี่ยมองว่าไอ้ก้าวหลังนี้เนี่ยตึงทุกหลังเอาละเดี๋ยวผมไปแอครอมันดีกว่าปิดหมดเวลาว้าวไอ้สร้างอะไรมาเนี่ยขอเบิ้งหน่อยมาดูเลยนี่สุดยอดโบบัตถ้าต้องรับที่เอาไว้ชนะแกตู้เสื้อผ้าเอ็งไม่เคยเข้าไปแอบผีในตู้เสื้อผ้าหรอวะพูดฐานลับๆเลยนะมันไม่มืดนะเพื่อนเอ้ยแต่มันมีลูกเล่นที่มากกว่านั้นเองลองสังเกตดีๆว่ามันมีอะไรตรงหน้าน่ะโอ้ว้าวเฮ้ยเข้าไประวังนี่ระวังนะไอ้เท้าได้10/10ล้านเต็มล้านดูผมดีกว่าของผมเนี่ยของแท้วิธีการแรกคือต้องเซอร์ไวเวลด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนเล่นทำไมไม่ครับมันเป็น
รูปทรงอะไรเหลี่ยมแล้วนี่อะไรก็เหลี่ยมเหมือนกันไงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมโอ้ยไหนเล่นไงถ้ามึงจะเข้าบ้านมึงต้องคลิกขวาแล้วเว้ยอย่าลืมเออเข้าไหนดีอะเลือกเลยไออะไรเนี่ยเดินเดินจอสั่นไปเด้จอสั่นไปเด้เราเป็นบ้ามันไล่ตามฉันน่ะอะไรเนี่ยโดนไล่ตีโว้เราเป็นบ้ามันไล่ตีได้ด้วยอ่ะจอสั่นหมดเดี๋ยวเมื่อไปอย่างนี้แล้วขวานแล้วมาก่อนไอ้ดาวกูบีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่บ้าเราเพื่อนโคตรเท่เลยว่ะนี่เราถ่ายทับรับเองใช่ขยับไปด้วยเป็นไงเท่ป่ะล่ะก็เท่ดีนะแต่เป็นทั้งตู้เสื้อผ้ากูหรอกตู้เสื้อผ้ากูนี่ไอเดียมันเจอแถมมีตู้รับด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเบสิกเว้ยเบสิกเว้ยอ๋อเบสิกเออเอาล่ะคุณผู้ชมไปดูต่อต่อไปดีกว่าของคนผมก็ไม่ได้ปาดชนะอีกแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่ตัดสินนักหน่อยเอออันที่3ดีกว่าพูดงี้สำหรับรอบ3เชิญผู้แพ้เหยียบฮะบ้านจินตนาการโยวันนี้ตีมบ้านหมดเลยนี่ว่าโอ้บ้านจินตนาการไม่มีอยู่จริงแต่มีเพียงสนามรบเท่านั้นที่เข้าใจเรายอดขุนศึกเอาละคือผมขออนุญาตมาตรงนี้เลยซึ่งบ้านในจินตนาการที่ผมคิดออกมันก็ต้องมีแค่อย่างเดียวเว้ยคือการสร้างบ้านจากอะไรคุณผู้ชมจากอะไรจากเบสล็อกเอาละผมเริ่มสร้างเลยง่ายๆไอ้หนูนั่นกูเห็นนะเห็นเงาเฮ้ยอย่ามาเกณฑ์นะมึงเกณฑ์ดิกูแบนด้วยรอบหน้าผมทำการใช้คำสั่งนี้ครับ slash sphere bedrock ยัดเดี๋ยวขอดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้บายก็ใช่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมหมายถึงจากนั้นนะฮะเราก็ทำการวางประตูโย่เป็นไงบ้านในจินตนาของผมมันก็เรียบง่ายประมาณนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่มันแบบล้ำลึกกว่านั้นประล้ำเปลือก็คือนี่เว้ยเราเล็งดีๆแล้วก็ทำการใช้ปืนที่เราได้มาฟิวชั่นแฟร์กันปั๊บเล็งเข้าไปเปี้ยวยาวสแกนนิ่งเทียติ้งนิ้วมาแล้วเว้ยซับไปเลยซับไปเลยน้องโอ้โหวอทอปนี้มาโอ้บายก็มันเหลือฐานให้เราเว้ยผมขอเล่าว่าLet's go ออกมาเวลเป็นไงมันดูเหมือนเป็นบ้านที่ทุกคนแบบจินตนาการไว้ไหมผมว่ามันดูใช้ได้เลยนะเว้ยโอเคเดี๋ยวรอให้ป้าสร้างเสร็จแล้วก็เจอกันหมดเวลาในการสร้างมาเลยว้าวเอ็งสร้างอะไรเนี่ยไอ้น้องชายเรามาดูเรื่องวิชานี่คือบ้านในจินตนาการของผมจินตนาการมาแล้วที่จะสร้างบ้านขนมหวานมะปุยเมฆเย้บ้านขนมหวานบ้านในจินตนาการนะไอ้กินได้นะลองกินดูดิโอ้ยกินผิดวิธีเป็นเบาหวานตายโอ้เหม็นสวยเลยว้าวยังสวย10รัดคะแนนดูของพี่ดีกว่าโยไหนของพี่ดิของพี่เป็นยังไงครับพี่ชายเป็นยังไงบ้านวงกลมสุดเบี้ยวสุดตึงอะไรเนี่ยไม่แต่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมขึ้นลิฟต์ขึ้นเรือขึ้นโบกตกปลาเป็นลงลิฟต์ถ้าเองอยากรู้ว่ามันกลมขนาดไหนก็ลองเกมโอสไวเวอร์แล้วมาดูตรงนี้มุมกูนี่มันกลมขนาดนั้นเลยเหรอวะเออของเท่ดูดิเป็นยังไงกลมไหมเฮ้ยพีพีสโลว์มิสเตียสเรียกกูแยงลูกไปแล้วโดนแล้วตายไปแล้วโอ้ลูกพีโอ้ยสตาร์มันของเกมเลยเยอะเลยสุดผมก็ไม่ได้ปาดกันทั้งทีใครชอบกดไลค์มาด้วยครับผมไอ้ขี้แพ้